นี้เพื่อนๆวันนี้เรามาทานอาหารก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าร่อในสวนที่สุราษฎร์ธานีเห็นเขารีวิวกันเยอะเลยเดี๋ยวเรามาทานกันเรามาแล้ววันนี้เรามากินกับพิมและพี่เปมแล้วก็ท่าพิมค่ะมาเรามาสั่งอาหารกันตอนนี้กำลังสั่งอาหารอยู่ไข่ยางมะตูม10บาทมันเป็นแบบเพราะเราไม่เคยสั่งจะใส่แบบนี้ก็ได้เลือกได้เลยแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองสั่งกันเป็นธรรมดาธรรมดาคือที่ไหนก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวเส้นก็มีแล้วก็เป็นพวกปากหม้อห่อกุ้งเกาเหลาเล้งแล้วก็เมนูข้าวแต่วันนี้เราจะลองกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันแล้วทีนี้เส้นบะหมี่นะลูกบะหมี่น้ำใสตรงนี้เขาก็มีเมนูปากหม้อรวมไส้แป้งนุ่มละมุนลิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นกากหมูละหม้อระเบิดอันนี้อยากได้ตรงนั้นเหรอแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มเนาะเมนูหวานใจด้วยแล้วก็มีอาหารทานเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันอันนี้เป็นหมูต้มยำธรรมดาส่วนของน้าทีมเป็นบะหมี่น้ำใสนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันส่วนนั้นของพี่ปิมก็เหมือนกันค่ะ เอากินเลยไหนชิมซิเอาเร็วส่วนอันนี้ก็นี่เป็นต้มยำรวมไงครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเขาใส่มาเป็นขันเงินนี่หม่าม่ากำลังกินแล้วอร่อยไหมได้ดูอันนี้เป็นรวมทุกอย่างก็เลยมีทุกอย่างส่วนน้าพิมพ์ก็กินบะหมี่น้ำค่ะหนึ่งพี่เปมก็กินเป็นรวมกันของปีมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอันนี้จะกินบ้างซิงเนเจอร์อยู่ตรงนี้นี่อยากได้น้ำตาลไหมเขาเรียกว่าปากหม้อนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันไม้มีเส้นไม่มีไส้กุ้ยช่ายอันนี้เป็นไส้ข้าวโพดฉ่ำๆเลยส่วนอันนี้เป็นไส้หมูสับว้าวพอกินเป็นต้มยำแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากผมชวนเพื่อนน้องมากินหน่อยสิลูกเราสั่งมากินสุราษฎร์เนี่ยมีไข่ยางมะตูมเยิ้มๆด้วยนะมันไม่เยอะมันก็เยิ้มแล้วลูกมันไม่เยอะโอ้ยมีน้องคาปิมาด้วยเฮ้ยนี่ก็เป็นมื้อกลางวันของเราบรรยากาศภายในร้านสะอาดอร่อยอร่อยกันทั่วหน้าใครว่างมาสุราษฎร์ก็มากินกันได้นะบ๊ายบายฮ่ายยีถ้าใครมาร้านอยู่ตรงถนนหลุยธิระวัฒน์อยู่ตรงข้ามดีดีโฮมขับมาเลยนะที่สุราษฎร์ธานีหน้าร้านมีชาบางนันปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านมาทานกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเร็วๆนะคะบ๊ายบาย